สวัสดีครับ Mobile Guru Thailand by Chelaka.com ผมโชเกอร์ผมเฟิร์สครับครับผมวันนี้เรามาเจอกันเพื่ออะไรครับนอนครับพี่ไม่ใช่สิครับไม่ใช่นะวันนี้เรามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับรุ่นนี้เลยฮะเป็นโน้ตบุ๊กที่ผมว่าไม่อยากจะเรียกว่าโน้ตบุ๊กธรรมดาทำไมพี่ทำไมเพราะมันสุดยอดมากๆนะฮะเรียกว่า Ultimate Notebook แล้วกันมันหยัดสับนะครับครับผมมันชื่อว่า Asus ZenBook Pro นะครับผมใช่ชื่อก็บอกแล้วว่าโปรนะฮะรุ่นนี้ก็มันโปรทุกอย่างอ่ะมันเหมาะกับการใช้งานระดับมือโปรจริงๆอ่ะครับมันโปรเฟสชั่นอลซื้อมาเพื่อทำงานนะฮะสร้างรายได้คือหลายคนที่แบบไม่ได้ตามวงการ PC Desktop ใช่ครับนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ Asus เขาผลิตโน้ตบุ๊กออกมากี่เซกเมนต์กี่ซีรีส์จะบอกว่าเยอะมากเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวเขาบอกว่าเยอะมากนี่จบเลยครับผมเพราะเยอะมากเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ไม่ใช่เกมมิ่งนะแต่ว่ามาพร้อมการ์ดจอแยกนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยผมว่ามันยังอยู่ในระดับที่พกพาได้นะฮะยังดูเบาอยู่นะครับบางเบาอยู่น่าใช้คือดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นตัวท็อปดูสวยมากนะครับก็ตัวนี้ที่เรามาเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นตัวท็อปไลน์สูงสุดของ Asus ปีนี้เขาใช่ครับผมนะครับในขณะที่ตัวล่างที่เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นเนี่ยราคาหมื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็จะไปอีกพิกัดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเทรนเรื่องของ Ultrabook ใช่ครับผมบางเบาที่หลายคนอาจจะยังแบบไม่เก็ทนะพี่นะใช่ตัวท็อปของ Ultrabook ก็คือ ZenBook S นะครับหลายคนไม่เก็ทเพราะว่าไปดูแต่สเปค แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กราคาเริ่มต้นไงมันก็เลยดูยังไม่ต่างจริงๆมันต่างกันมากนะอัลตร้าบุ๊กมันแตกต่างจากโน้ตบุ๊กธรรมดายังไงใช่ไหมฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของขนาดความบางเบาการพกพาวาไรตี้นะครับครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นอัลตร้าบุ๊กเนี่ยหน้าจอจะสวยมากหน้าจอสเปคภายในเนี่ยจะเป็นระดับสูง อย่างเช่นชิปเซ็ตจะเป็น i7 หรือ i5 แต่ว่ามันจะเป็นรุ่นประหยัดพลังงานต่อท้ายด้วย U นะครับครับผมดียังไงถ้าเป็นอัลตร้าบุ๊กคุณสามารถใช้ติดต่อกันได้ถึง12ชั่วโมงครับครับบางรุ่นได้ถึง15 16ก็ว่ากันไปนะครับช่วงนี้ก็เราพูดคุยรอเพื่อนๆกันใช่เขาคงถามว่าทำไมไม่เข้าเรื่องนะครับรอคนเข้ามาเยอะๆก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงใช่ถามอะไรมาก็ได้นะตอนนี้ถามได้เลยครับผมครับผมถ้าทางจะเยอะน่าดูนะพี่นะเหรอฮะใช่ครับอย่าพูดอย่างนั้นสิครับทำไมอ่ะพี่พี่เศร้าผมก็คิดว่ารออีกสักนิดนึงแล้วกันนิดนึงนะฮะก็กลับมาพูดกันถึงเรื่องของ Asus ZenBook Pro นิดนึงครับผมนะครับก็แล้วจบแล้วฮะ ZenBook S ยังพูดเป็นเบอร์เยอะเลยเอาเหรอเอาเมื่อกี้ไม่จบเหรอใช่ว่าต่อก็จริงแล้วจะบอก ZenBook S มันได้เรื่องถ้าเป็นอัลตร้าบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องวัสดุด้วยครับตัวเรือนจะสวยมากคือมันจะแตกต่างจากโน้ตบุ๊กทั่วไปแบบชัดเจนเลยทั้งความบางเบาแล้วก็ชนิดวัสดุที่ใช้มันดูพรีเมียมมันน่าพกพาสวยอ่ะตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่าใช้แต่อัลตร้าบุ๊กติดต่อกันมาหลายเครื่องแล้วครับขอโทษครับติดต่อกันมาหลายเครื่องแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณได้ใช้อัลตร้าบุ๊กนะคุณจะติดใจและกลับไปใช้โน้ตบุ๊กปกติไม่ได้เลยทำไมอ่ะพี่มันสวยมากแล้วก็การใช้งานยาวนานทุกอย่างมันดีไปหมดอ่ะสเปคก็เพียงพอครับเพราะว่าผมเคยเอามาตัดต่อวิดีโอเอามาทำกราฟิกใช่ไหมเป็นอาชีพผมอยู่แล้วเมื่อก่อนเป็นกราฟิกดีไซน์ผมก็ใช้อัลตร้าบุ๊กนี่แหละตัดต่อแล้วก็ทำกราฟิกนะฮะมันทำได้หน้าจอสวยด้วยเที่ยงตรงนะครับครับครับผมเป็นไงบ้างฮะตัวนี้น่าจะระดับหนึ่งแล้วครับผมนะครับทำไมดูคุณเฟิร์มง่วงๆอ่ะฮะช่วงนี้ก็เพียนิดนึงครับพี่เพียนิดนึงนะฮะครับผมง้อแฟนอยู่ ครับนะครับเข้าเรื่องแล้วกันกับรุ่นนี้เลยครับ Asus ZenBook Pro นะครับผมใช่คือครั้งแรกที่ผมเห็นมันเนี่ยผมเห็นมันที่พารากอนครับผมนะฮะเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มอยู่ที่หน้าโรงหนังนะฮะผมเห็นครั้งแรกผมรู้สึกเฮ้ยนี่มันล้ำมากเลยนะทำไมพี่ดูที่กล่องสิครับมันมาพร้อมกับสกรีนแพดปกติมันจะเป็นแท็บแพดธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันมีหน้าจออยู่ที่แท็บแพดด้วยนะครับสามารถทำงานได้หลากหลายมากทำเป็นช็อตคัทต่างๆได้นะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวจริงเลยดีกว่านะครับผมกำลังจะถามว่าพี่จะดูกล่องมันไหมกล่องมันชัดไงกล่องมันชัดเจนดีโอเคนะครับดูภายนอกก่อนดีกว่าสำหรับ ZenBook Pro นะครับโอเคครับนี่ก็ถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวให้กล้องเข้ามานิดนึงกว่าพี่นะจะได้เห็นตัวโปรดักชัดๆใช่ครับกล้องมานิดนึงนี่คือตัวคนนะฮะนี่เดินมาเลยนะครับเดินมายื้องย่างดังพญานะฮะ สวยไหมสวยไหมผมว่าสวยมากนะบอดี้มันเป็นพลาสติกนะแต่ผมว่ามันโอเคอยู่นะครับแล้วก็มีโลโก้ Asus แล้วก็มีเป็นลายเนี่ยลายเหมือนกับ
เหมือนโลหะก้นหอยโลหะนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของ ASUS อยู่แล้วนะครับผมเราเรียก ASUS ได้ไหมได้นะปกติเขาเรียกอะไรบ้างอ่ะจริงๆหลายชื่อมากมี ASUS ASUS Acer เอ้ยบาย ASUS นะฮะโดนเลย ASUS นะครับมีหลายชื่อแล้วก็ ASUS ด้วยใช่ ASUS ก็มีจริงๆเริ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่า ASUS นะผมมาเรียก ASUS ครับแล้วอยู่ดีเขาก็บอกว่าไม่ใช่ครับมาจากคำว่า Pegasus Pegasus ใช่ไหม Pegasus มันก็เลยกลายเป็น ASUS ครับนะฮะพอชื่อเริ่มแรกคือ Pegasus นี่ผมเข้าใจถูกไหมถูกแต่ผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคครับผมนะฮะดูตัวเครื่องก่อนนะครับนี่มันโอเคนะครับนะฮะเป็นไรครับทำไมคุณดูแบบแปลกตามพี่ไงอินเนอร์มาอินเนอร์มาอินเนอร์มานะนี่ครับนี่ครับขนาดมันอยู่เท่านี้นะถามว่าหนักไหมผมถือมือเดียวได้เฮ้ยเก่งมากพี่ไม่ได้เก่งนี่ไงแข็งแรงนะฮะพอดีผมแข็งแรงอยู่แล้วโอเคนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะฮะนี่มีลำโพง2ตัวเจิกเข้าให้หลายคนถามแล้วระบายความร้อนอยู่ไหนอืมครับเขาซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับนี่ครับระบายความร้อนอยู่ตรงนี้ นะครับนี่ฮะโอเคสำหรับรุ่นที่เรามาได้มาทดสอบเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้ตัวท็อปเรามานะครับกราบสิครับรออะไรสวัสดีครับโอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับคอ i9 นะนี่คอ i9 เลยนะครับได้ยินไม่ผิดนะฮะตัวนี้คอ i9 นะครับต้องกระจายนิดนึงไหมพี่กระจายเลยก็ได้โอเคก็ทาง Intel นะครับปีนี้เนี่ยเขาเรียกมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของซีรีส์ชิปเซ็ตครับผมนะฮะโดยการตัด i3 ออกไปแล้วใช่คือก่อนหน้านี้มันจะเป็น i3 i5 i7 ใช่ครับนะครับแต่พอหลัง Computex มานะฮะเขาเปลี่ยนเป็น i5 คือตัวล่างสุดครับผมแล้วก็เป็น i7 ครับผมและเหนือ i7 ก็คือ i9 ครับผมนะครับแต่ก็จะมีชิปเซ็ตตัวประหยัดพลังงานด้วยออกมาด้วยแยกต่างหากนะฮะพวกซีรีส์ U นั่นเองใช่นะครับครับโอเคเห็นไหมฮะเห็นหน้าจอแท็บสกรีนแพดไหมฮะจริงๆต้องเรียกว่าแท็บแพดนะแต่ว่าตัวนี้เป็นหน้าจอด้วยเลยเรียกว่าสกรีนแพดนะครับผมครับผมนี่สวยมากเลยสวยมาก ดีมากๆนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะมันสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะนี่ผมแตะให้ดูนี่ครับมันสามารถทัชสกรีนได้นะครับถ้าต้องการบังคับหน้าจอสกรีนแพดให้เลือกตรงนี้มันจะเป็นแตะได้นะครับตอนแรกจะล็อกอยู่อย่างนี้เลยมันทำงานเหมือนหน้าจอด้านบนแล้วก็มันแยกกันทำงานแบบเอกเทศด้วยนะคือเราทำงานตัวนี้อยู่กับตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับนี่ก็เลยทำให้เวลาบางทีเราทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วอยากจะแอบหัวหน้าดู YouTube พี่โจ๊กทำประจำหรอทำได้แต่ไม่ใช่เออไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมเป็นคนรับงานนี่โอเคฮะจะไปจะไปออกตัวมากออกตัวมากเนี่ยครับมาทำงานกันเอกเทศนะครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยเห็นปะเดี๋ยวผมบอกสเปคตัวจอนี้นิดนึงพี่ได้ครับจอตัวนี้นะครับขนาด 5.5 นิ้วใช่ครับนะครับความละเอียด HD ไปจำมาใช่ไหมนะฮะแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ IPS ด้วยใช่แต่ว่าเป็นหน้าจอแบบด้านนะครับผมแต่ผมว่ามองกว้างอยู่นะเนี่ยผมมองอย่างด้านข้างนี่ชัดเจนเลยอ่ะกว้างมากครับหลายคนที่ดูผ่านตัวเลนส์กล้องมือถืออาจจะสงสัยว่าความคมชัดเป็นไงอยากบอกว่ามันเหมือนมือถือรุ่นหนึ่งเลยแหละใช่ครับในระดับ HD นะครับใช่เพราะหน้าจอขนาด5นิ้วแล้วก็ความละเอียด HD ด้วยใช่นะครับ ก็คือ 720p นั่นแหละหรือว่าไปเอาหน้าจอเซนโฟนมาพี่ไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่นะแต่ก็ไม่แน่นะ นะครับส่วนหน้าจอหลักเนี่ยผมบอกเลยว่าได้ยินแล้วต้องว้าวครับยังไงหน้าจอ 4K ครับว้าวอย่าอย่างนี้ดิมันไม่จริงใจอ่ะมันไม่ดูจริงใจหน่อยแบบเอาใหม่หน้าจอ 4K ครับว้าวนะฮะคือหน้าจอ 4K ความคมชัดนี่บอกเลยว่าสุดยอดที่สำคัญนะครับยังได้ Pantone ด้วยนะฮะมา Fortify ด้วยนะเป็น Validation นะฮะก็คือเขามาปรับให้เขาเรียก Calibrate ตัวสีให้สีสันก็เลยจะสมจริงมากนะครับครับสังเกตว่าเนี่ยตรง Google Chrome มีเขียวเหลืองแรงสวยมากนะฮะนะครับเขียวเหลืองแดงครับครับผมเขียวเหลืองแดงนะฮะเป็นบูเดอร์เบสเลยนะฮะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยขนาด 15.6 นิ้วนะครับว้าเป็นไงล่ะอือคือจอใหญ่นะฮะการใช้งานโอเคมากที่สำคัญตรงนี้ฮะเป็นโลหะนะนี่ตรงนี้เป็นโลหะนะครับจริงๆผมอยากให้เป็นโลหะทั้งชิ้นน่ะทั้งตัวเลยอ่ะเฮ้ยแต่ผมอยากจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักพี่เน็บอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยเปล่าไม่ได้เน็บผมพูดตรงๆว่าผมชอบนะฮะชอบผมชอบตัวนี้มีสแกนลายนิ้วมือด้วยนะฮะแล้วก็มีระบบเสียงจาก Herman Kardon ด้วยลำโพงตัวนี้ก็เลยกระหึ่มมากเพราะมากนะครับอันนี้เราต่อ Wi-Fi ไว้ปะต่อไว้ครับโอเคเราอาจจะเปิด YouTube เพื่อนๆดูได้นะแต่มันจะไกลไปไหมเนี่ยผมแสดงให้
ให้เพื่อนๆดูนิดนึงฮะได้ครับผมว่าจอเนี้ยจริงๆเขามีอยู่4โหมดการใช้งานเอาเลยฮะนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตรงจอนี้นะครับใช่ครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะกดฟังก์ชันกดฟังก์ชันนะฮะแล้วก็บนนี่มีให้เลือกมันจะมีอยู่4โหมดนะครับกดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันดับโหมดแรกเนี่ยซีนแพดโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดเหมือนมีแถบเครื่องมือรัดใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเลือกให้ดูสังเกตที่จอนี้นะครับมันจะเด้งลงมาเลยฮะมันจะกลายเป็นจอสีดำธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วข้างบนเนี่ยมันจะมีแถบเครื่องมือรัดอยู่ใช่ครับนะครับให้ลูดลงมานะครับซึ่งมันก็จะมีปฏิทินเดี๋ยวผมเปิดให้ดูปฏิทินโอ้โหเรื่องเยอะเลยนี่ไงปฏิทินแล้วไม่เยอะแล้วไม่เยอะนี่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 ฮะมีปฏิทินให้ดูนะครับหรือกลัวหลงลืมถ้าเป็นเครื่องคิดเลขก็มีใช่ครับหน้าตาเหมือนมือถือเลยมันอารมณ์เหมือนประมาณว่าเราอาจจะทำบัญชีอะไรอยู่ใช่ครั รบแล้วจอมันเต็มไปหมดละเราก็มาคิดอะไรแถวๆนี้ใช่เป็นเครื่องคิดเลขนะฮะอย่างเช่นผมจะคิดราคาอะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่นะครับผมนะครับเนี่ยผมก็มากดได้สบายๆใช่เป็นการบอกนัยยะไหมถ้าคุณจุดทำไมไม่เป็นมันเป็นลูกน้ำเนี่ย จุดทำไมไม่ผมคิดเล่นๆไงบอกแล้วกันว่า เป็นการบอกใบถึงรุ่นนี้ตัว i9 นะฮะราคา 89,990 บาทครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าราคาสูงไปมันมีรุ่นที่ราคาประหยัดกว่านี้เป็น i7 นะฮะเดี๋ยวเราพูดคุยกันใช่อันนี้ก็จะเป็นยังไม่ยอมบอกราคา i7 อีกเหรอยังครับพี่แง้มมาขนาดนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นนำคีย์นะฮะก็สังเกตว่าบนคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่มีนำคีย์ไม่มีนำคีย์เหมือนตัว PC ครับผมเขาก็หยุดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดจอ15นิ้วไงถ้าเป็น17ปกติมันจะมีคีย์บอร์ดที่เป็นนำคีย์ให้แต่ว่า15นิ้วถ้าเกิดเรายัดลงไปมันก็จะใหญ่เกินไปนะครับครับเขาก็เลยทำนำคีย์ไว้ตรงนี้นะครับโอเคส่วนครับผมสองอันนี้ครับมันเป็นคีย์สำหรับฟังเพลงใช่ครับซึ่งอันนี้เขาเป็น native กับ Spotify ด้วยใช่ซึ่งจะบอกว่าเป็นแอปฟังเพลงที่ผมชอบมากนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมิวสิกที่อยู่บนเครื่องนะครับสามารถสั่งการได้นะฟังเพลงหรือว่าเปิดเสียงเลยจะเปิดเปลี่ยนเพลงใช่ครับลองเปิดเสียงให้เพื่อนๆฟังเลยแล้วกันได้ครับครับผมโอเค83แล้วนะฮะอันนี้สุดแล้วฮะพี่ทำไมเพลงมันเบาจังเลย ปึ๊บปึ๊บมีเพลงอื่นไหมไม่มีแล้วฮะ มีอยู่เท่านี้ฮะพี่โจผมว่าเดี๋ยวเราเปิด YouTube ดีกว่าอ๋อนี่โทถ่ายไปโทเปิดแล้วฮะผมก็หันไปเห็นพี่คือผมไม่ได้จับเพลงนี้มาสุดท้ายนะครับ ผมจะบอกว่าเฟิร์สเป็นคนรีวิวนะใครอุดเสียงไว้คุณไปทำอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ okay. ก็จะเป็นการสั่งการบนเครื่องได้เลยบอกเขาก่อนเรื่องเสียงรู้สึกยังไงบ้างถามเจนดีกว่าเป็นคนกลางรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับแค่นี้แหละฮะใช่แสดงความตื่นเต้นกว่านี้หน่อยดิดีมากเลยค่ะโอเคอันนี้จะเป็นโหมดแรกซึ่งผมยังบอกว่าเขารองรับการใช้งานร่วมกับนี่เราเหมือนเราเปิดทำนองเพลงคอด้วยนะผมว่าปิดเพลงก่อนก็ได้ได้ครับพี่ครับผมขี้เกียจปิดนะฮะปิดอย่างนี้เลยโอ้โหนี่แหละอธิบายเลยโอเคอันนี้ครับมันจะเป็นหน้า launcher ซึ่งเขาจะค่อนข้างผูกไว้กับ Adobe App ใช่ครับผม Adobe Program นั่นเองก็คือถ้าใครมีพวก Photoshop หรือว่า Premiere อะไรหรือ Lightroom เนี่ยพอกดซิงค์ไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นเป็นคีย์ลัดที่คุณท่องกันเช่น control alternate f อะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่บนนี้หมดตั้งลัดได้เราต้องไปนั่งกดใช่ไหมใช่มันจะเป็นปุ่มอย่างเงี้ยแหละครับแล้วเราก็กดแต่ว่าที่เราไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่าบางอย่างเราไม่มีไงเราไม่ได้ทำแค่นั้นแหละคือเขามีแอปพลิเคชันให้แต่ว่ามันต้องสั่งซื้อนะครับครับผมครับผมมันเป็นคีย์ที่เราสั่งซื้อว่าถ้าเกิดเราใช้เราก็กดสั่งซื้อเลยใช่อย่างเงี้ยอันนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกเมนมี Microsoft Edge ด้วยสามารถคีย์ลัดเข้าเบราว์เซอร์จากตรงนี้ได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนเมนูของตัวโหมดแรกที่เป็นโหมด SceneHat นะครับทีนี้เรามาดูโหมดที่2ครับครับผมเดี๋ยวปิดปฏิทินก่อนโอเคมาดูโหมดที่2นะครับโหมดที่2เนี่ยเขาเรียกว่า attention display นะฮะตัวนี้ผมว่าฮือฮานะซึ่งมันก็เต็มตามชื่ออยู่แล้ว attention นะพี่ใช่ครับเป็นการกระจายจอออกมาเป็น2จอใช่ครับตามชื่อเลยนะฮะเห็นไหมฮะมันกลายเป็นหน้าจอที่2ละซึ่งจอนี้กับจอนี้มันทำงานแยกกันนะครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คุณไม่สามารถแตะอะไรได้นะเพราะว่ามันล็อกอยู่คุณต้องมาเลือกที่ตรงนี้แล้วเลือกตรงนี้ครับผมนี่ cursor mode คุณก็สามารถทัดได้ละใช่นะครับผมอันนี้ย้ำอีกทีอันนี้แยกกันนะครับสังเกตว่าเนี่ยฮะกดสตาร์ทแล้วอันนี้ไม่ได้ขึ้นตามนะครับอย่างที่บอกฮะทำงานอยู่นะครับแอบดู YouTube ได้จะมีบริษัทไหนใจดีซื้อเครื่องนี้ให้เราอ่ะผ
ผมไม่เกี่ยวครับโยนหินทำท่าให้โยนหินทำท่าโอเคอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในความสามารถก็คือคุณสามารถใช้จอตรงเนี้ยเป็นจอที่สองได้เหมือนกับจอหลักเลยครับผมนะครับดูความสามารถต่อมาฮะคือการดึงจอหลักมาแสดงผลที่จอรองได้อลังการดาเราล้านดวงมากเข้า YouTube เลยนะฮะเข้า YouTube เลยนะฮะดูอะไรดีจะบอกว่า Wi-Fi มันแรงพอจะทำอะไรได้ไหมอ่ะลุ้นอยู่มาแล้ว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 นะฮะผมให้พี่โจ๊กเลือกดีกว่าว่าเราอยากจะเปิดอะไรดีพี่ก็เปิดคลิปของเราแล้วกันแหมดูเป็นไงเป็นการขึ้นมาเลยโอเคจัดไปพี่จัดไปคือตอนนี้ผมว่า Wi-Fi ไม่แรงพอนะเพราะว่าจุดกระจาย Wi-Fi มันอยู่ตรงที่เราทำงานอยู่อะแต่ว่าตรงนี้เราอยู่ห้องประชุมนะครับผมสมมุติสมมุติแล้วกันสมมุตินะฮะสมมุตินี่คือ YouTube ครับผมโอเคดึงลงมาแค่แสดงว่ามันดึงลงมาได้ที่จอรองเนี่ยมันจะมีไอคอนอยู่นะครับแล้วมันจะมีคำว่า Window Mode ครับผมนะครับซึ่งเราต้องเลือกสักอันใช่ครับครับผมซึ่งตอนนี้มันก็ยังเลือกไม่ได้นะฮะนี่ฮะมาละเจิ๊บเขาให้เห็นไหมครับผมดึงจากจอลงมาเลยใช่แล้วพอคุณทำงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับบนหน้าจอหลักคุณก็สามารถเปิดอย่างอื่นได้ใช่ลองเปิดแล้วกันอ้าวอ๋อต้องเปิดอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับครับผมอันนี้ YouTube นะครับไปอยู่ตรงนั้นละยังทำงานตรงนั้นอยู่แล้วก็เปิดอีกอันหนึ่งขึ้นมา New Tab ครับ New Tab New Tab มองไม่เห็นเลยครับโอเคครับผมแล้วพี่ก็ไม่ลากกลับไปอ่ะครับพี่เอาลากกลับไปเลยแล้วกันโอเคครับอีทีนี่เลยเปิดอีกอันเลยครับผมเนี่ยครับสังเกตว่าข้างบนเนี่ยก็ใช้Microsoft Edge อยู่ส่วนข้างล่างนี่ก็เป็น YouTube นะฮะนี่ค้นหาอะไรครับเช็คโกสโลวาเกียโอเคเช็คราคาผมก็นึกว่าพี่จะพิมพ์ต่อให้เนี่ยหรอฮะผมจะพิมพ์นี่ไงผมอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ครับก็จะถนัดไหมก็จะเห็นว่ามันใช้งาน2หน้าจอใช่ครับคือจริงๆแล้วเน็ตมันช้านะฮะตอนนี้ก็เลยจะเป็นหน้าของ Microsoft Edge อยู่นะครับผมนี่ครับมาแล้วเช็คราคาแล้วนี่แล้วดูหน้าจอที่2นะครับเห็นไหมฮะมันก็ทำงานอยู่นะครับก็เป็น YouTube นะฮะนี่ตอนนี้เฟิร์สก็เดินไปอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่ออะไรครับเนี่ยซนมาดูคำถามซนนะฮะซนมาครับผมมาสำรวจเซอร์เวย์พี่ครับผมลองเล่นต่อได้เลยครับผมครับผมนี่จากหน้าจอนะฮะเราเปิดอะไรไว้บ้างเนี่ยพี่อันนี้เป็น YouTube อยู่ครับนะย่าน YouTube หน้าแรกเป็นหน้าแรกมันหมุนติ้วเนาะเพื่อสะดวกในการรับชมเราก็กดสักอันนึงจากบทนี้แล้วกันนะใช่อันไหนก็ได้ครับผมอันอะไรอะฮะอะไรไม่รู้ฮะมาดูทึมๆด้วยนะน่ากลัวมากเปิดคลิปอะไรอะคุณ ต้องบอกว่าต้องบอกว่าคลิปแนะนำของ YouTube อ่ะคนเลือกอะไรเอางี้ๆ นี่ครับมันก็ทำงานนะฮะโดยที่ทำงานแยกออกจากกันนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากเห็นภาพนะฮะแนะนำว่าเข้าเช็คราคาเรามีบทความพรีวิวอยู่ซึ่งมีภาพให้ดูว่าตอนดู YouTube ตรงเนี้ยเต็มจอใช่มันเต็มจอมากมันแสดงผลยังไงผมว่าเราไอ้นี่กันดีกว่าแชร์เน็ตดีกว่าแชร์เน็ตนะแชร์เน็ตครับผมได้ๆๆช่วงที่พี่โจ๊กแชร์เน็ตนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูแบ็คไลท์นะฮะจะเห็นว่าแบ็คไลท์ผมอยากให้เห็นจริงๆอ่ะแบ็คไลท์มันเป็นแสงสีขาวนะครับอันนี้ผมเห็นไหมโอเคครับคุณโอเคอ่ะเฟิร์สหน้าจอ 4K สวยไหมเชื่อมต่อได้เลยครับเชื่อมต่อหน้าจอ 4K สวยไหมสวยมากครับสวยจริงๆนะฮะแถมสีอยากเห็นสวยยังไงเราพักหน้าจอนี้ลงมาดีกว่าจะได้เห็นกันนะครับนี่สวยมากเข้ามาใกล้ๆก็ได้เห็นเม็ดสีชัดเจนจะเปิดให้ดูแล้วกันครับว่ามันเป็น 4K จริงๆนะครับ This ครับ โอเคมองไม่ชัดแล้วเนี่ย นี่นะครับนี่ไงฮะเนี่ยครับนี่ครับเป็น 4K ชัดเจนนะครับ 3,840 พิกเซลนะครับคูณ 2,160 พิกเซลครับผมนี่เป็นไงล่ะสุดยอดสุดยอดนะฮะอ่ะมาเชื่อมต่อเชื่อมต่อนะพี่โจ๊กชื่ออะไรพี่รหัสผ่านที่พี่ๆพิมพ์เลยดีกว่า Android AP ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะกลับมานิดนึงนะฮะทำไมอ่ะเฮ้ยพี่ไม่มีความลับอยู่แล้วเอาเลยโอเค
คช่วงนี้ช่วงที่พี่โจ๊กกำลังใช่ครับขายของเลยครับทำอะไรสักอย่างฮะเราก็จะเข้าสู่ช่วงขายของเอาจริงอ่ะครับผมสำหรับAsus ครับผม ZenBook Pro นะครับซีรีส์เนี้ยเขามีวางขายในไทยด้วยกัน2รุ่นครับผมรุ่นแรกก็คือเป็นรุ่นCPU Core i9 ตัวนี้ใช่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวท็อปสุดจะบอกว่าสเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ต่างแค่ชิปเซตอย่างเดียว นะครับครับก็ราคาอยู่ที่ 89,990 บาทครับครับผมกับอีกรุ่นนึงเป็น CPU Core i7 ใช่ครับผมเป็น Gen 8ทั้งคู่นะฮะใช่ราคาตัวนั้นก็จะอยู่ที่ 69,990 บาทใช่ครับแตกต่างกัน 20,000 บาทนะครับผมใช่ส่วนอื่นนี่ก็จะเหมือนกันหมดเลยหน้าจอ 4K RAM 16GB DDR4 นะครับแล้วก็ SSD 512GB นะครับเหมือนกันทุกอย่างจริงๆก็คือสเปคมันท็อปมากนะจะบอกมันท็อปมากอ่ะครับผมนี่ผมตอนเด็ดผมแล้วมันก็ยังไม่วิ่งหรอครับเลยมากันมาจะมาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงล่ะโอ้พ่อตอนเด็ดสุดตัวนี้มาฉลุยเลยครับผมโอเคครับผมนี่คือการทุ่มเทนะครับเพื่อบริษัทนะฮะอ่ะชัดไปนี่นะครับครับมันก็จะประมาณนี้เลยใช่แล้วเปิดเสียงเลยแล้วกันเมื่อกี้คุณไปลดเสียงตรงเนี้ยมันมีเพลงอื่นคออยู่พี่ผมว่าเราปิดตัวนั้นก่อนไหมอ่ะจะปิดอันนั้นก่อนดีกว่าเป็นยังไงอ่ะมันก็เหมือนดูเพลงมันซ่อนอยู่ตรงไหนนะโอเคครับเต็มนะฮะนี่คุณเปิดฟีเวอร์เหรอใช่ครับคุณเป็นแฟนฟีเวอร์เหรอเปล่าครับมันขึ้นมาก็เลยกดเชียร์น้องๆนะฮะน้องๆมีเพลงแรกแล้วนะครับหลังจากที่รอคอยกันมานานนะครับครับน่ารักมากโอเคเหมือนเคนิกิสกะก็ว่าบอกเลยว่าเท่มากนะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็คืออารมณ์ประมาณนี้นะครับ YouTube จะลงมาอยู่ตรงนี้ใช่ครับจอก็จะทำงานได้ตามปกติใช่แล้วคุณก็ใส่หูฟังแอบดูระหว่างทำงานได้ใช่แล้วก็ฟินด้วยนะเพราะว่ามีระบบเสียงฮาร์มันใช่ครับฮาร์มันคาร์ดอนนะครับครับนี่ผมให้ดูนอกจากเดี๋ยวเปิดหน้านี่เดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ได้นะครับครับ คือถ้าสมมุติว่าไม่เต็มอิ่มเขาก็จะมีตัวคอนโทรลมิกซ์เสียงโอเคเปิดไว้แล้วเพื่อคุณมิกซ์เสียงให้โชว์แล้วกันนะฮะอันนี้มันอยู่ที่มิวสิกครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไปเป็น PC นี่ครับนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นโหมดสำหรับคนสายสตรีมมิ่งใช่นะครับพวกแคสเกมมีมาให้เลยเขามีมาให้เลยนะครับเนี่ยใช่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกคนที่ทำงานคล้ายคอลเซ็นเตอร์นะพี่นะโอ้เอาไว้แชทเอาไว้แชทเอาล่ะเอาล่ะใช่โอเคครับผมเนี่ยครับครับโหเพลงพอมากนอกเรื่องมากนอกเรื่องมากโอเคสุดยอดนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนก็ถามผมนะว่าเอ้ยสกรีนแพดมีประโยชน์อะไรบ้างครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะฮะมันก็เป็นหน้าจอที่2จริงๆการสตรีมหน้าจอมาอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราไปดู YouTube นะผมมองว่าบางทีเราทำงาน2หน้าจอพร้อมกันอ่ะมันคือคุณไม่ต้องมาหาหน้าจออีกหน้าจอนึงมาตั้งไว้อ่ะคุณสามารถเอาหน้าจอที่2มาอยู่ตรงนี้ได้เลยครับนะครับแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกันได้อันนึงที่ผมลองเล่นดูพี่ครับผมและลองมโนตามก็คือถ้าสมมติว่าคนที่ทำงานด้านกราฟิกครับผมเขาจะชอบแบบมีภาพต้นแบบใช่ป่ะแล้วก็อีกอันนึงก็อ๋อเข้าใจละดูเป็นแนวทางอะไรเงี้ยใช่ครับก๊อปเขาทำแนวทางแนวทางโอเคเขาก็สามารถเอาภาพต้นแบบอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็เปิดจะได้เต็มจอเพราะปกติคือจะต้องแบบสลับหรือว่าขึ้นจออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เวลาที่คุณกำลังต้องการค้นหาอะไรบางอย่างเป็น reference อะอะไรครับพี่อะไรบางอย่างอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวไว้อยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ดู reference ไปด้วยใช่ได้หรือไม่ก็บางทีเราทำงาน2อย่างพร้อมกันไงจริงๆแล้ว Windows เนี่ยก็สลับหน้าจอไปมาได้นะฮะแต่ว่าเราต้องการเปิด2อย่างพร้อมกันเลยเพื่อจะได้เห็นข้อมูลทั้ง2หน้าจอนะฮะอันนี้ก็จะสะดวกขึ้นไม่ต้องหาหน้าจอที่2มาต่อครับอย่างพี่โจก็ทำงานไปนะฮะอันนี้ก็มีภาพน้องๆไปใช่ไหมเพื่ออะไรอะครับเฮ้ยผมจอๆงานโอเคครับนะฮะอันนี้ก็เป็นฟีเขาเรียกอะไรนะฟังก์ชันที่2ของโหมดนะครับส่วนอีก2ฟังก์ชันเนี่ยมาดูนะครับมีคำถามไหมมีค่ะถามเลยครับแบตอยู่ได้นานไหมคะครับผมแบตเหรอฮะตัวนี้ผมลองใช้งานนี่ผมว่าแบตไม่ถึงกับอึดมากนะเป็นเพราะว่าสเปคมันสูงมากด้วยครับเพราะตัวนี้มันล่อแบบไอ้9เลยอ่ะ
นะคอ i9 แล้วก็หน้าจอเป็น 4K ด้วยครับนะฮะแต่ก็อยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงครับผมประมาณนั้นครับอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดอยากจะได้แบบแบตเตอรี่ยาวนานเนี่ยมันต้องเป็นแนวประหยัดพลังงานต้องไปเล่นอัลตร้าบุ๊กครับจะเหมาะสมกว่าโอเคครับผมครับอีก2โหมดเมื่อกี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ายังโหมดนี้ครับมันจะปิดจอซีนแพดออกใช่มันก็จะกลายเป็นทัชแพดธรรมดาเป็นทัชแพดธรรมดาที่เราเอาไว้เลื่อนเมาส์ใช่นะครับนะฮะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันรบกวนสายตามันมีแสงอะไรอย่างนี้ก็ปิดได้ก็คือจริงๆเป็นทางเลือกนะ คุณจะใช้มันก็ได้หรือคุณจะไม่ใช้ก็ได้ใช่แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไม่ต้องใช้ไปเลยฮะก็คือปิดไปเลยปิดการทำงานของทัชเดอะมิจิกตัวนี้นะฮะนี่เขาตั้งชื่อไว้เลยนะทัชเดอะมิจิกนะครับผมก็คือการแตะเวทมนต์นะใช่ครับผมก็นี่ก็คือปิดเลยไม่ต้องใช้งานนะฮะใช่เอาพี่ไม่แปลหน่อยเหรอไม่ต้องหรอกโอเคโอเคมันเกินไปโอเคครับนะฮะอ่ะก็เป็นการจบตัวไฮไลท์ของจอใช่นะครับเรื่องสเปคเราก็บอกไปแล้วครับแต่ว่ามีไฮไลท์หนึ่งปกติเนี่ยโน้ตบุ๊กทั่วไปมันก็จะเป็นบอกการ์ดจอที่ไม่ได้แรงมากหรือไม่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดใช่ป่ะครับแต่ตัวนี้มันชื่อว่า Ultimate Notebookผมตั้งเองอ่ะมันเลยมาพร้อมกับการ์ดจอที่ค่อนข้างแรงมากนะเป็น1050 Ti ครับนะครับแรงแล้วแรงฮะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นพวกเกมมิ่งอ่ะครับนะฮะมันก็จะได้การ์ดจอที่แรงกว่านี้นะแต่ว่าคุณจะไม่ได้หน้าจอ 4K ที่แบบสัมผัสได้นะเพราะบางแบรนด์เนี่ยหน้าจอ 4K จริงแต่ว่าทัชสกรีนไม่ได้นะใช่มันก็ถูกตัดกันไปตามวาระนะใช่ตัดกันไปตัดกันมาฮะ แต่ว่าตัวนี้เป็น 1050 Ti ก็คือนอกจากคุณทำงานเรื่องตัดต่อหรือว่าทำงานศิลปะแล้วเนี่ย คุณยังสามารถเล่นเกมได้ด้วยเพราะว่า 1050 Ti นี่มันก็เหลือนะครับพี่พาดูพอร์ตรอบเครื่องไหมฮะได้ครับผมครับผมดูพอร์ตรอบเครื่องนะครับนี่อีกข้อนึงที่ผมชอบมากยังไงฮะลืมบอกไปคุณสังเกตขอบจอไหมรุ่นนี้ขอบจอบางมากอ่ะใช่นะฮะขอบจอบางมากแล้วบางทั้ง4มุมด้วยนะครับนี่บางทั้ง4มุมด้านล่างก็บางนะครับผมบางมากนะฮะครับผมครับผมไม่ดูไม่จริงใจว่ะ นะฮะดูสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยวันนี้ผมเจอเมื่อวานดีกว่าเจอรุ่นน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ทำไมโน้ตบุ๊กฝั่ง PC ต้องมีสติ๊กเกอร์รบกวนสายตามีทำไมอ่ะพี่จะได้รู้ไงว่าเราซื้อสเปคอะไรเอาเหรอใช่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าติดมาใหม่อ้าวนี่ไงรุ่นน้องคนนั้นก็คนนี้เลยฮะเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ชอบก็แก่ได้แต่ผมแนะนำว่าอย่าแก่นะฮะอุตส่าห์ซื้อมาแล้วนะนี่ได้ไอ้เก้าไปโชว์เพื่อนไงเฮ้ยๆนี่จงมองซะโอเคนะครับโอเคมาดูกันนะฮะพอรอบเครื่องด้านหน้าก่อนเลยนะครับมันจะมีเป็นไฟแสดงสัญญาณนะครับ2จุดมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟแจ้งเตือนนะฮะอยู่ตรงนี้เลยเท่มากอ่ะนะฮะสวยมากๆนะครับผมนี่แล้วก็ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับนี่ครับชาร์จแบตแล้วก็ HDMI นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไทป์ซี2พอร์ตนะครับแล้วก็เป็น Thunderbolt ด้วยทั้ง2พอร์ตเลยนะฮะนี่เป็นไงล่ะเทพไหมล่ะเทพไหมล่ะแล้วอีกด้านนึงนะครับตัวนี้จะเป็นไทป์ A 2พอร์ตนะครับผมน่าเป็น 3.1 นะใช่ครับ 3.1 3.1 ทั้งคู่นะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นMicro SD Card Reader นะครับแล้วก็หูฟังครับผม 3.5 นะฮะตรงนี้จะเป็นโลหะนะแถบตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับแต่ว่าด้านบนด้านล่างเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับติดนิดนึงมันติดรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนะต้องคอยเช็ดกันหน่อยครับผมนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าถือออกมานี่พรีเมียมนะแล้วเวลาผมถือผมรู้สึกหล่อขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์พี่ 200% ไปเลยนี่คนดูบอกคิดไปเองล่ะมึงคิดเองแน่ๆอ่ะเดี๋ยวผมสรุปนะหล่อมากหล่อมากสเปคตัวนี้ให้อีกทีพี่ด้านหลังเขียนเลยนะฮะ Zenbook Series ครับผมแล้วก็มีนี่ฮะระบายอากาศตรงนี้นะครับมันจะทำงานตอนที่เราเปิดขึ้นอ่ะมันก็จะเป่านะครับมันจะเป่าเลยนี่เป่าขึ้นไปจากด้านนี้นะครับ2ข้างนะครับเวลาคุณเล่นเกมหรืออะไรเสียงพัดลมจะดังหน่อยแต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวนะมันจะดูร้อนนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับนะครับเพราะมีพัดลม2ตัวเลยนะครับช่วยระบายความร้อนครับผมจะเสริมอะไรผมไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปสเปคให้ครับว่า ย้ำอีกทีว่ารุ่นนี้ที่เราได้มาเป็นรุ่นสูงสุดใช่ครับตัวท็อปของวงโซ่ไหมพี่
โอเคใช้คำนั้นก็ได้คือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของ Ultimate Notebook จาก Asus นะครับมันเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่โน้ตบุ๊กของ Asus ครับนะครับตัวนี้เป็น CPU Core i9 อย่างที่เราบอกนะครับ RAM 16GB SSD 512GB นะครับใช่ครับผมแล้วก็มีกล้องหน้ามาให้เป็นระดับ VGA ครับผมนะครับนะฮะนอกนั้นก็อย่างที่พี่โจ๊กบอกก็คือพอร์ตรอบตัวเครื่องก็เมื่อกี้แนะนำครบแล้วคือครบถ้วนนะผมว่าพอร์ตครบถ้วนดีครับครับแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือจอทัชสกรีนได้นะครับใช่ 4K ด้วยใช่สุดยอดไหมล่ะครับแล้วก็ไฮไลท์ของรุ่นนี้ก็คืออยู่ที่ ThinkPad ครับผมนะครับที่บอกเลยว่าคนที่ทำงาน Adobe น่าจะสะดวกขึ้นใช่ครับผมนะครับแล้วก็สเปคก็จุดสุดไปแล้วอย่างที่บอกใช่แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยากอู้งานด้วยนั่งดู YouTube ครับ มีประโยชน์มากใช่ นะฮะเจ๋งครับเจ๋งผมชอบมากโอเคนะฮะมีคำถามมีตัดขอบด้วยนะฮะเงาเงาแบบ Diamond Cut ด้วยตรงนี้สวยงามสีทองนะฮะคำถามเลยครับเครื่องร้อนไหมคะตอนนี้เครื่องร้อนเหรอฮะร้อนฮะเฮ้ยเขาถามว่าเครื่องร้อนไวไหมลองแตะลองแตะพี่ผมว่าไม่ค่อยร้อนนะแค่อุ่นๆธรรมดาไม่ร้อนครับผมเฮ้ยเราลืมเปิดเกมป่ะพี่ใช่เออทดสอบเกมทดสอบเกมเล่นเลยฮะใช้เน็ตผมไม่เต็มที่ครับ นะฮะแอดฟอลครับแอดฟอลทำไมเอาภาค8อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมลงภาค9ไว้ต้องขออภัยขออภัยนะเอาใหม่เอาใหม่ลืมว่าลงภาค9ไว้นะใช่ครับภาค9อยู่ไหนอ่ะลองภาคใหม่เลยแล้วกันนะครับมันถามหายานานนะครับใช่ครับคุณทำอะไรครับเนี่ย หันหาตัวเองก่อนมันไม่ถนัดนะครับโอเคช่วงนี้พี่โจ้ขายครับขายอะไรครับเราต้องขายเยอะๆนะนะฮะคือจะบอกว่าสำหรับผมนะรุ่นนี้สำหรับผมเลยนะฮะมันเป็นตัวเลือกที่ผมสนใจมากๆอ่ะแล้วก็อยากได้เป็นการส่วนตัวเลยนะเพราะราคาก็อยู่ในงบที่ผมตั้งไว้ด้วยไม่ใช่ A9 นะผมคิดว่าถ้าเป็นผมคงซื้อตัว i7 นะครับเพราะว่าลดราคาไป 20,000 มันมีแก๊ปว่างที่ไปซื้ออื่นได้อีกนะฮะก็เลยน่าสนใจจริงๆผมว่า i7 ก็เพียงพอแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการความสุดนะฮะของทุกๆด้านต้อง i9 เลยครับจริงๆจะบอกเป็นตัว i9 ที่ไม่แพงไหมถ้าเทียบคู่แข่งอย่างค่ายผลไม้แหว่งนะครับไม่เรียกไปเลยว่า Apple โอเคนะฮะคือถ้าเทียบกับค่ายนั้นเนี่ยคือราคา 85,900 อ่ะครับคุณยังไม่ได้ i9 เลยนะคุณได้แค่ i7 นะครับแล้วก็ SSD คุณได้แค่256นะพูดอย่างนี้เหมือนโดน Apple ด่ามั้ยมีคำถามพอดีเลยพี่โจแต่ผมแค่พูดแบบเอามาเปรียบเทียบกันไงให้ฟังกันถ้าเทียบกับ MacBook Pro ซื้ออะไรดีคะอ๋อพอดีเลยนะฮะใช่ตัวนี้คุณได้จอ 4K นะครับไม่ผมรักทั้งคู่ครับนี่ผู้เป็นกลางนะฮะผมเป็นคุณโจผู้เป็นกลางนะครับคือตัวนี้หน้าจอ 4K ครับผมแล้วก็ได้ i9 ด้วยนะฮะนี่คือราคาใกล้ๆกันนะตัวนั้น 85,900 ใช่ป่ะตัวนี้ 89,900 นะครับต่างกันนิดหน่อย 4,000 เอ๊ะใช่ 4,000 นะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าอยู่ในเลนส์ที่ใกล้ๆกันตัวนี้ได้หน้าจอ 4K ได้ i9 ได้ RAM 16GB SSD 512 ได้ ScreenPad นะครับผมแต่ว่าจะเป็นรอง MacBook Pro ตรงที่ MacBook Pro เนี่ยบอดี้เป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับเป็นแบบยูนิบอดี้มันดูพรีเมียมนะฮะมันดูพรีเมียมแต่ว่าตัวนั้นจะได้หน้าจอ 2K นะครับแล้วก็ยังได้ i7 ยังใช้ i7 อยู่แล้วก็ SSD อ่ะยังอยู่ที่256นะครับหน้าจอไม่สัมผัสแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า macOS ไม่รองรับนะฮะ ไม่ผมไม่ได้แควผมพูดตรงๆครับดีเนี่ยผมพยายามพูดตรงๆเนี่ยแบบมีหลักการนะครับจะมีคนแบบผมรู้สึกว่ามันดีครับพี่มันดีนะครับมันดีนะฮะนี่คุณทำอะไรครับเปิดเกมไงครับเปิดเกมไม่เปิดช้าจังมันเมื่อกี้มันมีปัญหานิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะฮะอย่าเข้าไปโป้ดิฮะนี่มันออกรายการอยู่ได้ครับพี่โอ้ยยอมรับงี้เลยเหรอได้ครับได้ครับมาดูกันนะมาดูเจนหันมาดูทางนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเฟิร์สเล่นไม่ถนัดนะครับนะฮะอันนี้คือเปิดเสียงเลยดีกว่าคุณนะครับดูได้ยินเสียงพัดลมไหมครับโอเคก็รอแล้วนะทำไมเสียงไม่ขึ้นอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันเสียงไม่ขึ้นนะคุณไม่มีเสียงมาพี่มีแต่คุณปิดเสียงอยู่เปล่าเนี่ยไปปิดตรงไหนไว้เปล่าเดี๋ยวนี่โอเคมาละนี่เสียงก็หึ่มแม่
นะครับแต่ว่าพอเริ่มเกมนะฮะการทำงานของพัดลมก็ค่อนข้างเป่าหนักนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ร้อนนะนี่ผมอังดูนะไม่ร้อนนะครับยังเย็นอยู่นะฮะฝีมือดีมากครับแม่โอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงดูถูกไม่ได้ดูถูกไม่ได้นะฮะดูถูกไม่ได้นะครับโอ้นะฮะลื่นนะครับแงอยู่แล้วฮะนี่ไอ้9แล้วนี่มันเกมระดับให้ดาวน์โหลดบนสตอร์อ่ะเกมระดับตำนานนะระดับตำนานครับผมภาคนี้ภาคนี้ผมว่าง่ายขึ้นนะจะบังคับง่ายขึ้นสนุกขึ้นเนี่ยเหมาะกับมือแบบทุกมืออ่ะไม่ว่ามือเก่ามือใหม่ก็เล่นได้แบบรับลื่นนะฮะมันง่ายชนะแล้วนะครับมันมีอะไรยากกว่านี้ไหมนี่คุณเพิ่งเปิดเกมแล้วก็เล่นด่านแรกนะฮะสนามแรกนะฮะโอเคฮะก็ปิดเลยแล้วกันครับที่เห็นกันเท่านี้นะฮะบอกเลยว่าเล่นเกมนี้เจ๋งมากแต่ได้ยินเสียงพัดลมไหมครับค่อนข้างเป่าหนักนะฮะโอเคเพราะเป็นไอ9นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ร้อนนะอย่างที่เขาบอกอ่ะคือพัดลมมันช่วยระบายความร้อนอย่างรวดเร็วครับความร้อนไม่ค่อยสะสมนี่เย็นอ่ะเฟิร์สลองแตะดิเย็นนะเย็นอ่ะเนาะโอเคนะอันนี้คือพิสูจน์ได้เห็นเลยครับนะครับผมไม่ได้สั่งให้เฟิร์สพูดว่าเย็นนะเอ้ยมันเย็นมันเย็นจริงๆเนี่ยมันเย็นจริงมันเย็นจริงๆนะฮะนะครับโอเคเจนอมยิ้มอะไรอ่ะ มีคำถามไหมครับมีขายหรือยังคะขายวางขายแล้วตอนนี้มีวางขายทุกตัวแทนจำหน่ายเลยนะครับก็สามารถไปหาซื้อก็ได้เลยไม่ว่าโอ้โหคุณ ทั้งจิ๊บทั้งบานาน่านะครับครับมีที่ไหนอีกก็ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำเลยอ่ะโอ้พูดอย่างนี้เลยนะฮะใช่ไปหาได้เลยมีแน่นอนจริงๆเราเน้นจิ๊บเพราะอะไรครับเพราะพิงกุโนโตรินะครับถ้าพี่จิ๊บได้ยินบอกเลยว่าเต็มหัวใจผมนะฮะก็ด้วยความที่เขาเป็นไฮเอนด์ใช่มีวันจำหน่ายแล้วทั้ง2โมเดลเลยนะทั้งตัว i9 และตัว i7 ครับอ่าฮะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครมองหา Ultrabook ก็แนะนำเป็น Asus ZenBook S ยังไงก็เป็นอีกรุ่นนึงของ Asusใช่ครับผมนะครับยังไงก็ลองไปดูกันตัวนั้นเป็นตัวที่ผมชอบมากนะเป็นตัวเลือกตอนแรกๆที่ผมอยากจะได้เลยอ่ะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆใช่ถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อโน้ตบุ๊กเลยครับเนี่ยเพราะว่าเลือกไม่ถูกไงมันมีตัวเลือกเยอะไปหมดเลยฮะน่าเล่นไปหมดถ้าเทียบ ZenBook S กับ ZenBook Pro ซื้อรุ่นไหนดีโหนี่ไงเหมือนที่ผมบอกพี่ Ultrabook กับ Laptop ใช่ครับผมตัวนี้ผมเรียกว่า Ultimate Notebook ละกันคือมันไม่ใช่เป็นเกมมิ่งนะฮะมันเน้นการทำงานและรูปลักษณ์กับนักธุรกิจนะครับครับก็อยู่ที่การใช้งานครับถ้าเกิดคุณต้องการในเล่นเกมด้วยนะฮะต้องการจัดเต็มหน้าจอ 4K มีสกรีนแพดผมว่าตัวนี้คือตัวเลือกที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดที่กับ ZenBook S เนี่ยตัวท็อปสุดจะราคาอยู่ที่ 49,900 นะครับตัวนั้นได้จอ Full HD แต่ว่าเป็นหน้าจอแบบไม่สัมผัสนะนะฮะแต่ว่าได้เรื่องบางเบาบางเบามากบอกเลยว่าบางเบาเหมือนเวทมนต์นะครับดูดีมากๆนะฮะเอาง่ายถ้าอยากพกพาเบาๆใช่แถมสเปคไม่ด้อยตัวนั้น i7 แต่ว่าเป็น i7u ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ RAM 16GB นะแต่ตัวนั้น RAM 16GB นะแล้วก็ SSD 512เหมือนกันอ้าวทำกันนี่จะเต็มใช่จะเต็มจะเต็มแต่ว่าจะเป็นแบบระดับ Ultrabook ไงคือไม่เน้นเรื่องทำงานหนักๆแต่ว่าเน้นเรื่องการพกพาแต่ว่าความแรงระดับนั้นผมบอกเลยว่าตัดต่อหนังก็ตัดต่อได้มันก็สบายอยู่แล้วเล่นเกมเล่นเกมได้เหมือนกันเพราะว่ามีการจอแยกนะครับเป็นตัว IMX150มาก150ใช่นะครับครับเพราะงั้นการใช้งานถือว่าผ่านเลยสำหรับตัวนั้นนะฮะใช่แต่ถ้าเกิดคุณต้องการจัดเต็มก็เพิ่มอีก 20,000 ครับรอคุณอยู่นะฮะสวยจริง ZenBook Pro ครับผมมีคำถามอีกไหมหนักไหมคะหนักไหมครับอันนี้ถามเองนะอ๋อเจนถามเองผู้หญิงถือไหวไหมอ่ะผู้หญิงถือไหวไหมผู้ชายถือสบายครับนี่ผมคีบให้ดูแล้วกันหนูถามผู้หญิงมาดูนี่คีบด้วยนิ้ว2นิ้วคีบด้วยนิ้ว2นิ้วคือถือได้ผู้ชายถือได้สบายแต่ว่าผู้หญิงนี่อาจจะหนักหนักนะหนักแล้วก็ขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเกิดคุณต้องการหน้าจอ15นิ้วผมว่ามันก็คือคำตอบอ่ะนะผู้หญิงบางคนก็ชอบหน้าจอใหญ่ๆใช่นะฮะครับทำไมสุภาพจังนะฮะโอเคใช่ครับโอเคสำหรับผู้หญิงผมว่าจะหนักไปนิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ต้องการใช้หน้าจอใหญ่ผมถือว่าไม่ได้หนักนะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับโน้ตบุ๊กที่หน้าจอ15นิ้วทั่วไปอ่ะผมว่าตัวนี้ค่อนข้างบางแล้วก็เบาทีเดียวครับนะครับถือได้ถือได้ครับนะครับสรุปราคาอีกทีหน่อยนะคะพี่ครับผมตัว i7 นะครับราคา 69,990 บาทนะครับแล้วตัว i9 นะครับราคา 89,990 บาทครับผมหาซื้อได้แล้วใช่ครับชอบรุ่นไหนก็ซื้อรุ่นนั้นเลยนะฮะครับตัวนี้นี่ฮะการให้ดูนะครับว่ามันองศาการกลางหน้าจอทำได้ระดับนี้นะขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะฮะ
จริงๆก็อยากให้มันพับลงไปได้เลยเหมือนกันเนอะพับลงไปสุดได้นะ90มั้ยประมาณนั้นประมาณ90องศาครับนะฮะแต่จริงก็ไม่ค่อยจำเป็นหรอกเพราะตัวมันไม่ได้เป็น2 in 1หรือว่าเป็น360ไงใช่นะฮะบอกเลยว่าจอสวยมากอ่ะถ้าเกิดคุณชอบโน้ตบุ๊กหน้าจอสวยๆนะแบบสายแต่งภาพไงถ่ายภาพมาแล้วก็ต้องการแต่งภาพแบบหน้าจอเที่ยงตรงอ่ะตัวนี้คือคำตอบเลยนะเนาะมีแพนโทนรับประกันด้วย นะฮะซึ่งเหมาะกับผมมากเพราะผมชอบถ่ายภาพนะครับคนชอบแต่งรูปก็น่าจะชอบใช่เพราะว่าแต่งเขาถ่ายภาพปุ๊บก็ต้องลงเครื่องแล้วก็แต่งรูปนะฮะตัวนี้โอเคมากนะฮะสวยสวยเน็กมีคำถามอีกไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วเหรอครับใช่ผมอยากจะอยู่ต่อครับดีครับกลับบ้านเถอะครับงั้นก็อยู่ยันสองทุ่มไหมพี่นะไม่พอแล้วล่ะพอแล้วนะฝากกิจกรรมเราหน่อยไหมอ๋อฝากกิจกรรมใช่ครับเรื่องยังจัดอีกเหรอฮะเราเล่นเราเล่นเอาเลยฮะขายของครับผมครับก็ตอนนี้เรามีกิจกรรมร่วมโหวตสมาร์ทโฟน of the year กันครับผมนะครับก็มี5รุ่นมีอะไรบ้างครับมี Galaxy Note 9พี่โอ้โหเฮ้ยนี่มันส่วนตัวมากเลยนะฮะไม่ผมจำได้โอเคโอเคมี Galaxy Note 9มี Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 9นะแล้วก็มีHuaweiนะครับเม็ด20 Pro ครับผมครับผมนะฮะแล้วก็ Oppo Find X ครับผมนวัตกรรม Hydraulic นะฮะสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็Xiaomi Xiaomi ครับMi Mix 3นะครับตัวนี้ก็สไลด์นะครับครับสุดยอดเหมือนกันนะฮะที่เมืองนอกมีตัว RAM 10 GB ด้วยนะครับแต่เมืองไทยก็เอาตัวรองเข้ามาเพื่อราคาไงทุกคนได้จับถือง่ายขึ้นมันจะเป็นสมาร์ทโฟนดีเยที่แบบทั้งเก่งด้วยแล้วก็ราคาบางเบาด้วยครับมีเหตุผลไหมมีนี่ครบ5รุ่นยังยังอีกรุ่นคืออะไรครับชี้นิ้วคุณพูดเลยก็ได้ครับจะดูว่าจะทายถูกไหมไงโอ้โหพูดเลยพี่ลืมไอโฟนอ๋อเออทำไมเราลืมอ่ะแบรนด์ไม่ค่อยนิยมนะพี่โอ้พูดอย่างนี้เหรอผมก็ด่าให้ Apple ครับ Apple อยู่ในใจผมเสมอนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดทีมคุกพ่อผมนะฮะ iPhone XS Max ครับผมครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆเดิมครับก็คล้ายเดิมอ่ะฮะแต่ว่าใหญ่ขึ้นนะครับเป็นการคล้ายเดิมที่ใหญ่ขึ้นครับครับคุณพูดแก้ตัวให้ผมหน่อยก็ได้ไม่มีฮะไม่มีนะฮะโอเคครับผมก็แม่งเกลียดเราแล้วนะครับก็มี5รุ่นอย่างที่บอกไปครับผมตัวมี Note 9มี Mate 20 Pro ใช่ครับมี Find X ใช่มี iPhone XS Max ใช่ครับ Note 9ก็ได้เริ่มปากกานะครับแล้วก็ขออีกรุ่นครับปิดท้ายด้วย Xiaomi Mi Mix 3โอเคครับผม Note 9ได้เริ่มปากกานะครับแล้วเรื่องการใช้งานที่เรียกว่า Overall มันดูดีนะฮะการใช้งานที่ดีแล้วก็ครับHuawei Mate 20 Pro จะได้เรื่องกล้องไลกาที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะฮะแถมยังมาพร้อมกับลูกเล่นที่ผมบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ซนมากนะครับทำตัวเป็นที่ชาร์จได้สายก็ได้นะฮะแถมมาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จ40วัตต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ชาร์จเร็วที่สุดอันดับ2ของโลกตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ Oppo Find X นะฮะมาพร้อมกับนวัตกรรมไฮโดริกนะครับผมบอกเลยว่าวินาทีแรกผมว้าวมากและถึงวันนี้ผมก็ยังว้าวมันอยู่เอ๊สุดยอดสุดยอดแล้วก็หน้าจอมันไร้ขอบไงไร้ขอบแบบพระเจ้านี่มันอะไรวะเนี่ยสวยมากอ่ะสวยมากแล้วก็นะรุ่นที่4คือ Mi Mix Mi Mix 3นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปงานเปิดตัวแต่ว่าคุณเฟิร์สไปมาเป็นยังไงครับผมบอกเลยว่าอันนี้คือสไลด์เหมือนกันพี่ครับผมแต่สไลด์มือครับใช่ครับไม่ใช่ไม่ดีไงไม่ใช่ไม่ดีเพราะว่าเราควบคุมด้วยตัวเองได้เราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วใช่ครับนะครับสมัยโนเกียนะฮะแต่ก็บอกว่าเนี่ยครับมันเป็นเค้าเรียกอะไรนะความลงตัวของนวัตกรรมจอไลท์คอร์ของ Xiaomi ผสมผสานกับความเป็นนุ่นเมื่อครั้งอดีตใช่ครับออกมาเป็นรุ่นนี้ออกมาเป็น Mi Mix 3เนี่ยแหละครับใช่เพราะจริงๆผมชอบมันนะผมว่ามันสวยดีนะครับเพราะมันได้ดีไซน์ของทาง Mi Mix ซีรีส์มาเลยอ่ะใช่นะฮะที่สวยอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายครับพี่ Apple iPhone XS Max นะครับรุ่นนี้หน้าจอยังไงก็หน้าจอแบบเดิมอ่ะพี่คืออย่าพูดอย่างนั้นสิเพราะเกลียดจริงๆหรอกคือจะบอกว่าถ้าเรารักไอ้ Apple เนี่ยถ้าเรารัก Apple เนี่ยยังไงรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่อยู่ในใจนะฮะคือจริงๆรุ่นนี้คือมันดีอยู่แล้วนะครับเขาพัฒนากล้องคู่ขึ้นอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะฮะนะครับจากเดิมที่เบลอแล้วหลอดหายครับผมตอนนี้ก็ไม่เหลือเลย ไม่ใช่คือเบลอแล้วดีขึ้นนะครับหลอดไม่หายแล้วผมว่าไม่แคล้วอะไรโดนแน่ๆโอเคครับก็พูดง่ายว่าเขาพัฒนาเรื่องของกล้องดูอัลแคมดีขึ้นนะครับจนตอนนี้สกอร์นี่ขึ้นมาอยู่
ด้านบนของ DxO Max ละใช่ครับและที่สำคัญนะครับเรื่องการถ่ายวิดีโอครับดีเสมอเลยใช่ครับสำหรับ Apple นะครับนี่คือที่สุดของ Apple เขาใช่ครับที่สุดในตอนนี้นะฮะนี่ก็คือสมาร์ทโฟนทั้ง5รุ่นนะครับครับที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมโหวตกันที่สำคัญนะครับถ้าเกิดคุณโหวตและคุณชนะนะคุณได้บัตรกินกาแฟฟรีครับจาก Starbucks ครับซื้อมันไม่ฟรีหรอกเราซื้อให้มูลค่า500บาท3ใบใช่ครับนะครับก็เงื่อนไขก็คือแค่เข้าไปที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่า Mobile Guru Thailand ใช่ครับแล้วก็เข้ามาที่เพจเราละเอียดขนาดนี้เอาทีละขั้นไงโอเคโอเคทีละขั้นพอเข้ามาที่เพจเราแล้วก็ง่ายมากฮะคลิกไลค์ก่อนใช่นะครับไลค์เราเป็นกำลังใจเรานิดนึงใช่ครับนะครับจากนั้นก็ไปตอบที่คอมเมนต์ของกิจกรรมต้องกด See First ได้มั้ยดีครับพี่ครับผมแล้วแต่ความกรุณาเลยนะครับครับแต่ถ้ากดเราก็จะจำคุณไปตลอดเลยใช่ครับช่วงนี้หลานว่าคุณเป็นคนที่มีพระคุณกับเรานะครับโอ้โหโอเคก็โอเคไปตอบในคอมเมนต์กิจกรรมใช่ซึ่งเราปักหมุดไว้แล้วนะครับครับว่าคุณคิดว่าใน5รุ่นที่เราบอกเมื่อกี้ในความคิดคุณแล้วสมาร์ทโฟนรุ่นไหนเป็น of the year คุณจะกดเป็นชื่อรุ่นก็ได้นะหรือว่าคุณจะพิมพ์เป็นเลขก็ได้ได้ทั้งคู่เลยแล้วก็อาจจะแสดงความคิดเห็นนิดหน่อยหรือไม่แสดงก็ได้นะเราไม่ว่าอยากทำอะไรทำครับโอ้โหพูดอย่างนี้เปิดให้เต็มที่เลยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็พอคอมเมนต์แล้วก็จัดเต็มแล้วก็กดแชร์ครับผมนะครับไปที่หน้าฟีดของคุณโดยการเปิดพับบิกด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนิดนึงถ้าคุณเป็นผู้โชคดีใช่ว่าคุณแชร์ของเราหรือเปล่าครับผมครับผมเพียงเท่านี้แหละครับก็เป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะร่วมรับบัตร Starbucks ไปเลย3ใบเหลือเวลาอีกเพียงแค่24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราจะประกาศผลพรุ่งนี้แล้วใช่ถึงพรุ่งนี้เราให้ถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนพรุ่งนี้เราก็ประกาศผลวันศุกร์นะครับโอเคได้ครับนะฮะยังไงก็มาร่วมเล่นกันและหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นผมทำไมครับพี่โจ๊กอยากได้เองไม่ใช่ว้าว มันน่าได้จริงอ่ะอยากกินกาแฟใช่ไหมนะครับนะครับเดี๋ยวผมชงในครัวให้ใช่ในกาแฟก็กินได้โอเคไงก็ฝากร่วมสนุกกิจกรรมเราด้วยนะครับได้แล้วก็ถ้าใครพลาดครั้งนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะฮะเรามีอีกเรามีอีกเรามีอีกแน่นอนหลังปีใหม่ครับผมอ้าวนานจุงนานไปใช่ไหมใช่เอาที่หน้าเลยไหมเฮ้ยนี่ป๋าป๋าก่อนปีใหม่ที่มีกิจกรรมอีกครั้งนึงฮะรับประกาศผลหลังปีใหม่นะครับครับมาลุ้นกันว่าเราจะถามเรื่องอะไรนะโอเคนะฮะก็วันนี้น่าจะยืดยาวและยากยืดครับผมพี่ไม่แก้อีกแล้วคือผมรู้สึกตัวเราคาเฟ่อะพี่เหนื่อยอะเพื่อนตอนพี่เหนื่อยเหนื่อยใจนะครับก็น่าจะยืดยาวพอแล้วโอเคนะฮะก็ขอตัวลาแล้วกันครับผมฝากไว้ในอ้อมใจนะครับกับรุ่นนี้เลยครับ Asus ZenBook Pro นะครับโน้ตบุ๊กที่ผมรัก